ดีค่ะทุกคน Hello everyone กับเข้าสู่ Facebook Live ของกลุ่มสาย for English and Love Coach นะคะวันนี้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะครูเปิ้ลนั่งอยู่ที่ร้านไอศกรีมเซเว่นเซ่นนะคะอยู่ที่ห้าง Terminal 21เนาะก็อยู่ที่โคราชตอนนี้ต้องมาส่งท้ายว่าจะมาพาครอบครัวนะคะแล้วก็พาครอบครัวเนาะทุกคนเลยนะก็เลยมาทานอาหารว่าจะมาทานอาหารกินเลี้ยงก่อนที่เราจะกลับสวีเดนกันเนาะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ให้ครูเปิ้ลหน่อยค่ะนะใครเข้ามาแล้วเนาะตอนนี้เรามีอย่างวันนี้นะวันนี้ก็คืออยากจะมาทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะระหว่างที่เรารอตอนนี้เรานั่งรอไอศกรีมกันอยู่นะคะนั่งรอไอศกรีมยังไม่ได้ทานข้าวเลยเอาเป็นว่าเป็นอาหารก่อนเที่ยงแล้วกันเนาะแล้วก็เรามีนี่ค่ะนี่เรามีนี่เลยใครเอ่ยนี่เลยเรามีนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มาด้วยและน้องเซรีน่าสวัสดีค่ะผู้โทรหาน้องมีอะไรใส่ข้าวทุกทีอ่ะนี่เนี่ยตากับยายมาด้วยนะวันนี้แล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนอาจจะยังไม่เห็นคอมเมนต์นะป้าๆ could you open my Facebook ว่า I cannot see comment again อันป้าๆ say hi หน่อยพูดโทรหาเดี๋ยวแป๊บนึงป้าๆอ่ะ hello say hi หน่อยสวัสดีค่ะนะมายังอุ้ยเห็นคอมเมนต์แล้วพี่พัดมาแล้วสวัสดีค่ะดูบรรยากาศเราอยู่ข้างแบบข้างนอกเลยใครมาก็จะเห็นเปื้อนเลยแหละนะ no just open youนี่ค่ะโอเค I cannot see comment already now it's okay yeah I can now เซรีน่ากำลังทำอะไรคะไหนดูซิวันนี้เซรีน่าน้องเซรีน่าหิวอ่ะมาตอนเที่ยงพอดีเลยเซรีน่ากำลังกินข้าวนะคะทุกคนได้เวลาพักเที่ยงนะคะแล้ววันนี้เปิ้ลก็มีอันนี้ค่ะก็ก่อนจะกลับเนาะก็เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาแจกรอบแรกก่อนเดี๋ยวแจกเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังคือเตรียมไว้20ชิ้นนะคะเปิ้ลขออนุญาตแจกรอบแรกก่อนนะคะเป็นอะไรวะนี่เป็นน้ำหอมจากสวีเดนนะคะแล้วก็เป็นลิปสติกเราเอามาก่อนนี่เลยดูสิลิปสติกจากสวีเดนด้วยนะคะก็ใครที่สมัครเรียนในคอร์สเรียน990โอเคค่ะพอมานี่ก็ได้ดีๆเพราะมันจะได้เห็นคอมเมนต์ด้วยอันนี้ขอบคุณคุณพ่อนะคะเอามาให้แต่รู้เสียงเอาไว้นี่แหละจะได้ดูนะคะเป็นลิปสติกนะคะ Glam of Sweden นะคะที่บอกสัญญาคันไว้ว่าจะเอามาฝากนะคะทุกคนนะคะก็นี่เลยนะคะคิดถึงกันไว้คุณหมวยบอกว่าสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยขอบคุณพี่ดาวบอกว่าสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยครอบครัวครูเปิ้ลน่ารักจังอะไรคิดถึงครอบครัวครูเปิ้ลอะไรน้องเซรีน่าสวัสดีค่ะพี่พัดมาให้ได้ให้โดนนะเปิ้ลใส่ชื่อทุกคนนะคะอยู่ในอันนี้ต้องบอกไว้นะว่าอย่างเงี้ยไม่ได้มาขายนะเอามาให้ฟรีนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะมารอมาขายเนาะไหนอ่ะกูอยากกินอันนี้ให้ดูเนี่ยอันนี้นะคะบานาน่าบู๊ทำไมมันสีมันเป็นอย่างเงี้ยปาปาลิก้าอะไรไหนปาปาลิก้าโชว์สิโอ้น้องจะกินเหรอน้องเซจะกินเหรอปาปาลิก้าโชว์สิปาปากินอะไรอ่ะวอทแซดคาราเมลครับคาราเมลครับคาราเมลสักอย่างคาราเมลไอศกรีมคาราเมลโอเคค่ะไหนขอเสียงหน่อยใครเข้ามาแล้วตอนนี้อาจจะแบบเข้ามาไม่เยอะเพราะว่าเราแบบมันไม่ค่อยได้มาไลฟ์ตอนกลางวันเท่าไหร่เนาะมันจะไลฟ์แค่ตอนเย็นๆเนาะก็คืออยู่ไทยอ่ะคือตอนมันก็จะเป็นเวลาเที่ยงบ่ายโมงที่สวีเดนแต่มันจะเป็นเวลาเย็นของที่ไทยเนาะก็จะเยอะกันใครเป็น FC เซรีน่าขอเสียงคุณการซีนีบอกว่า FC เซรีน่าสวัสดีค่ะน้องเซรีน่าอยู่นี่เดี๋ยวจะไม่เห็นกันคุณนิตยาสวัสดีค่ะนี่คุณแม่กำลังนี่คุณยายกำลังนั่งเซรีน่ากำลังว่าทำไมมันเลื้อยอย่างนี้ลูกน้องแบบว่าไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเลยเอาทิชชู่เช็ดให้น้องหน่อยให้อายพี่ๆเขาเช็ดหน่อยลูกเซรีน่าไม่สบายต้องบอกว่าน้องเซไม่สบายพาไปอันนี้มาเขาเรียกว่าพาไปพ่นยานะคะเพราะว่าแบบว่าเขาบอกว่าถ้าพ่นยาได้ยินเสียงเปิ้ลชัดไหมคะรู้สึกว่าได้ยินเสียงเปิ้ลชัดไหมพาน้องเซไปหาหมอ2วันแล้วค่ะนะคะที่โคราชเนาะก็คือกลัวว่าจะกลับขึ้นเครื่องไม่ได้อยู่เนี่ยเพราะว่าเป็นไข้ขึ้นสูงเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็ไปหาหมอตอนนี้ไข้ไม่มีแล้วนะคะใครทุกขอบคุณทุกคนที่แบบเป็นห่วงน้องเซมาเนาะตอนนี้ไข้ไม่มีแล้วแต่ว่าหายใจไม่คล่องเพราะมันเหมือนกับไข้หวัดลงคออ่ะนะไข้หวัดลงคอเหมือนแล้วเด็กน้อยอ่ะมันเอาเสลดออกมาไม่ได้มันก็เลยแบบว่ามันก็จะติดคอเพราะฉะนั้นต้องไปพ่นยายามันก็จะเข้าสู่หลอดคล้ายๆกับเข้าสู่จมูกเข้าสู่อะไรเข้าสู่ปอดเข้าสู่ข้างในได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น
เขาก็เลยให้เด็กน้อยพ่นยานะคะก็จะโอเคก็โอเคดีขึ้นมากๆเลยนะคะเนาะไปหาคุณหมอเด็กมาคุณหมอเกศนะคะที่โคราชดีมากๆต้องบอกอย่างนี้เลยอ่ะแล้วนี่ค่ะใครที่รออยู่ใครที่รออยู่พิมพ์มาหน่อยค่ะว่าขอให้ได้ขอให้โดนค่ะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนเดี๋ยววันแจกน้ำหอมนะคะ6รางวัล3น้ำหอมนะคะกลิ่นหอมมากนะคะ3น้ำหอมจากสวีเดนแล้วก็3ลิปสติกจากสวีเดนแจกฟรีเด้อจ้านะคะชัดบ่นี่อันนี้แจกฟรีเนาะเป็นลิปกลอสจากสวีเดนวันนี้วันหามาวันหาเป็นลิปติ้นนะคะวันชอบวันไม่ชอบเป็นคนหาลิปแบบจัดๆเท่าไหร่นะก็คือจะเป็นสไตล์เปิ้ลเลยแต่เปิ้ลชอบเปิ้ลรู้สึกว่ามันสวยแล้วเปิ้ลรู้สึกว่ามันดีนะน้ำหอมเนี่ยก็ใช้อยู่แล้วก็ซื้อมาแจกคนที่บ้านเกือบตั้งเยอะเลยนะวันนี้เอามาให้ดู3อย่างทีละ3เพราะว่าแบบมันพกมาไม่ได้นะกระเป๋าแบบว่าหนักมากคือแบบกระเป๋าเนี่ยทุกคนแบบว่าพี่เปิ้ลพกกระเป๋ากี่โลนะอะไรนะพี่เปิ้ลพกกระเป๋ากี่โลทุกคนแบบประมาณ5โลกระเป๋าตัวเองอะไรเงี้ยป่วยไหนน้องเซกินได้มั้ยลูกเฮ้ยกล้วยกินได้นะแต่ว่าต้องเป็นไม่ได้ต้องเป็นกล้วยบดอะค่ะเนี่ยต้องเป็นกล้วยบดอันนี้มันกล้วยน้องกล้วยน้องค่ะน้องนี่นี่น้องปูทำอย่างนี้แต่ถ้ากล้วยแข็งเม็ดนี่นี่ปูทำอย่างนี้เนี่ยปูทำแบบพี่เนี่ยนี่เดี๋ยวให้น้องปูทำแบบนี้ปูเดี๋ยวให้เนมทำแบบนี้ปูให้น้องกินได้เลยเดี๋ยวกินเลยเก็บไว้ก่อนใครอยากได้อะไรขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ให้โดนหนุ่มฝรั่งที่คุยอยู่ให้ได้ให้โดนแล้วก็ขอให้ได้ให้โดนวันนี้แต่ใครที่ยังไม่ได้รอบแรกหรืออะไรยังไงไม่อยู่ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้อยู่จบเดี๋ยวมีแจกอีกด้วยดีไหมกินกล้วยกินกล้วยอันนี้นะคุณพ่อเป็นยังไงคุณพ่อกับคุณพ่อเนี่ยใครนะคะขอให้น้องเซหายไวๆขอบคุณทุกท่านค่ะพี่หมวยบอกว่าชัดมากพี่ไพรินบอกว่าหายไวน้องเซพี่กุสุมาสวัสดีค่ะพี่พัดบอกขอให้ได้ให้โดนครูเปิ้ลกับสวีเดนเมื่อไรขอให้ได้ขอให้โดนกลับขึ้นจริงๆบินวันจันทร์แล้วค่ะวันจันทร์แต่ว่ามันจันทร์เช้าตรู่มากๆเลยนะคะก็เลยวันอาทิตย์ต้องขึ้นนู้นแล้วค่ะขึ้นอะไรขึ้นกรุงเทพแม่ฟังอยู่นะขึ้นกรุงเทพกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้ลด้วยนะคะบอกไปเลยว่าครูเปิ้ลแจกน้ำหอมแล้วก็ครูเปิ้ลแจกลิปสติกน้ำหอมฟรีมาเอามาดูกันแจกฟรีนะคะแบบอยากให้น้องเซอยู่ด้วยไหมเดี๋ยวน้องเซอยู่ด้วยไหมนี่น้องเซอยู่ตรงนี้แจกฟรีพิมพ์ไปเลยนะคะว่าแจกฟรีพิมพ์ว่าน้ำหอมลิปสติกแจกฟรีจากสวีเดนทุกไลฟ์นะคะครูเปิ้ลจะพยายามแบบนี้คือทุกไลฟ์ที่ดูกันจะได้แจกกันทั่วถึงเนาะเปิ้ลอาจจะเอาได้มาไม่ครบนะเพราะว่าเคยได้ยินข่าวไหมว่าเพื่อนเปิ้ลอะที่แบบว่าไปเที่ยวที่เกาหลีอะแล้วก็ซื้อของฝากมาจริงๆซื้อมาไม่กี่ชิ้นนะโดนตม.เกาหลียึดเต็มเลยอะคือเราก็จริงเราก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่ากลัวอยู่นิดนึงอ่ะเพิ่งก็หอมมาเท่าที่เพิ่งหอมมาได้ไม่เยอะมากนะคะลิปสติกอะไรพวกเนี้ยก็หอมมา20-30แท่งนี่ก็บางทีกลัวโดนเหมือนกันนะเราก็ต้องบอกว่าคือถ้าเขาถามเพิ่งก็ต้องเตรียมคำถามว่าเอามาฝากมาฝากอ่ะเนาะเป็นของฝากหลายคนค่ะนะคะตอนไม่ทันแล้วพี่พันบอกเห็นไหมเนาะใครอยู่ที่ทำเนียบทวีวันตอนนี้มันอยู่นะคะมาทักทายมันได้นะแบบว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นี่นะคะคุณตาคุณยายน้องเซรีน่านะคะวันนี้เราจะพาไปกินข้าวปะเนาะยังไม่รู้จะกินไหนกันเนาะเพราะว่าคนเยอะมากนะวันนี้ก็เยอะพอสมควรเนาะก็เลยมานั่งทานไอศกรีมกันก่อนนะโอเคแจกฟรีค่ะพิมพ์ทุกคนพิมพ์มาหน่อยว่าแจกฟรีอยากได้อะไรแจกฟรีแล้วก็พิมพ์ต่อด้วยว่าอยากได้ลิปสติกหรือว่าน้ำหอมนะคะลิปสติกหรือว่าน้ำหอมนะทัดไม่เอ่ยยำยำพี่ไพรินบอกว่าวันที่27บินไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วโอ้ถ่ายรูปเดี๋ยวลืมเอารูปฝากมาด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยเหมือนกันนะเดินทางสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขในมีความสุขมากๆในทริปการเดินทางที่สวิตเซอร์แลนด์สวยนะคะเป็นประเทศที่สวยแล้วก็ค่อนข้างจะเซฟตี้เนาะค่อนข้างจะเซฟตี้เลยแล้วก็น่าเที่ยวแล้วก็เก็บรูปภาพมาเยอะๆนะคะครูเปิ้ลเป็นกำลังใจให้ส่วนใหญ่อยากได้น้ำหอมใช่ไหมโอเคแจกฟรีอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดแชร์ให้เพื่อนด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวขอแจกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแต่ก่อนจะแจกเดี๋ยวเร็วพิมพ์มาหน่อยว่าแจกฟรีอยากได้อะไรพิมพ์มาด้วยเลยค่ะมาเลยใครแชร์แล้วเพื่อนมันเพื่อนแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเอามานี่แม่ไม่กินเหรอเพื่อนโตแล้วป้ามันคือทั้งยาเนี่ยน่ะแบบฟรีค่ะอยากได้ลิปใช่ไหมพระจราจรบอกว่าขอให้ได้ค่ะพี่เปิ้ลแจกฟรีน้ำหอมโอเคค่ะน้ำหอมเฮ้ยน้ำหอมหอมอ่ะชอบกลิ่นนี้เปิ้ลชอบกลิ่นนี้ที่เปิ้ลชอบมึงชอบทุกกลิ่นเลย
อันนี้มันเป็นแบบฉีดนะใครได้ไปแล้วเอาตรงเนี้ยออกนะคะตรงเนี้ยมันเป็นตัวล็อกอยู่อ่ะใครได้ไปเอาอันนี้ออกเดี๋ยวมันล็อกไหนวะเนี่ยไอตัวล็อกอยู่นะคะแล้วก็กดฉีดได้เลยนะคะมันเป็นสเปรย์ฉีดง่ายมากนะคะเนี่ยหอมไหมหอมอันนี้หอมอันนี้หอมปะแค่หอมกินหอมมากไม่หอมไหมหอมมากเลยหอมมากแม่ชอบแม่เอาไปแล้วนะคะแม่ได้หลายอันแล้วนะคะทั้งอันใหญ่อันเล็กแม่ได้เยอะแล้วอันนี้เอาไว้พกพาเอาไว้พกพาเนาะใช่ใช่เป็นเอาไว้พกพาเนี่ยอันนี้ยิ่งหอมอันนี้มันไม่เปิดขึ้นนะเอาตรงนี้ออกเฉยๆนะเพราะมันเป็นสเปรย์นะมันใช้ง่ายคราวที่แล้วเพิ่นเอามาเป็นลูกกิ้งอันนี้หอมวินี่หอมมากอันนี้เป็นดอกไม้นะใครอยากได้สีชมพูใครชอบสีไหนนะโอ้ยเดี๋ยวลืมทุกไลฟ์กดอย่าลืมกดติดตามเพิ่นไว้ด้วยนะเดี๋ยวหน้าไลฟ์สดเพิ่นจะมาแจกทุกครั้งเลยแต่วันนี้เดี๋ยวขอใครที่สมัครเรียนคอร์ส999 บาทแล้วพิมพ์มา999 บาทแล้ว999 บาทใครที่เคยทักสมัครเรียนแล้วจะรู้เนาะคอร์สนี้นะคะเพิ่นจะสอนวันที่26 พฤษภาคมนี้เดี๋ยวกลับไปได้สอนแน่นอนเพราะว่าจะมีเวลาว่างเยอะไม่ได้ไปไหนถ้าเกิดอยู่ไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคือธุระเยอะจริงๆค่ะต้องบอกงี้กลับไปนะคะเนื้อหาเต็มที่คอร์สเรียนติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งเรียกว่าเป็นคอร์สที่ชื่อว่าวิธีทางสู่มาดามฝรั่งสอนเทคนิควิธีนะคะที่เปิ้นได้มาว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรไงใช้หลักจิตวิทยากดแรงดึงดูดยังไงนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นมโนเพ้อพกนะคือเป็นหลักจิตวิทยาหลักความรู้ที่เพิ่นได้เรียนมาหรือแม้กระทั่งหลักภาษาอังกฤษด้วยนะสอนเสริมภาษาอังกฤษสอนภาษาแชทด้วยนะคะภาษาที่ใช้ในการแชทก็จะมีเสริมเข้าไปให้ด้วยเนาะโอเคมั้ยอุ๊ยพูดเยอะไปหน่อยสวัสดีค่ะน้องเบียวของเบียวว่าสวัสดีคุณยายอยู่ในนี้แล้วนะคะใครสมัครคอร์สเรียนวิถีทางสู่มาดามฝรั่งแล้วจากราคาปกติในคอร์สนี้ 3,990 บาทนะคะใครสมัครเรียนแล้วนะจริงๆเป็นราคาโปรที่เราเคยสมัครเมื่อเดือนเมษายน999 บาทเท่านั้นซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะคนตั้งใจไว้ว่าในเดือนกรกฎาคมจะมีเขาเรียกว่าทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าการกุศลทำร่วมทำบุญเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเราจะเอารายได้ส่วนนี้นะคะไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยนะคะทุกคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะก็มีการทำบุญเนี่ยก็จะเอานี่แหละค่ะทุกคนที่ได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะถือว่าเป็นดวงสมพงษ์มาเรียนรู้ด้วยกันก็จะได้เพิ่นก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญอนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะใครสมัครแล้วพิมพ์มาเลย999 บาทอาแม่ให้แม่จับเลยนะคะจริงๆมันเป็นกล่องใหญ่กว่านี้แต่ว่าพอดีเอามาน้อยนะคะเดี๋ยวป๊าลิกาบอกว่าอยากจับอ่ะลิกาป๊าลิกามาอยู่ตรงนี้ให้มีเทสใครสมัครแล้วหรือใครยังไม่ได้สมัครนะให้โอกาสก่อนที่วันจะเปิดเรียนนะก่อนที่วันจะเปิดเรียนอยากให้ทุกคนได้เรียนมีโอกาสได้รับของรางวัลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนกันคือถ้าสมัครก่อนเรียนรายชื่อจะอยู่เนี้ยมีสิทธิ์ได้ทุกคนค่ะเดี๋ยวคนก่อนไม่ใช่เลยนะคนก่อนให้มันบอกว่าเข้าไปเพราะว่าน้องทำให้เมื่อวานนี้น้องแอดมินน้องสาวน้องชายพิมพ์ให้แล้วเพิ่นก็ไม่รู้นะคือทุกคนรายชื่ออยู่ในนี้หมดเลยนะคะแม้กระทั่งนักเรียนที่สมัครเรียนภาษาอังกฤษก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะในเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้อ่ะป้าเอาขอมาขอหนึ่งรายชื่อวัน first มาแชร์แล้วเด้อใครจะเอาวันอันนี้มาแล้วนะวันอันนี้นะจะให้เป็นนี่ค่ะใครที่อันนี้จะเป็นอุ้ยน้ำหอมก่อนน้ำหอม3อันแรกค่ะนะคะอันนี้เป็นของน้ำหอมอันแรกหนึ่งอ่ะแม่อ่ะแม่มาหนึ่งแม่จับหนึ่งอ่ะรางวัลอันนี้ให้ดูแม่จับหนึ่งโอเคเป็นน้ำหอมอันที่สองนะคะเป็นน้ำหอมสีชมพูเดี๋ยวเพิ่นวางไว้ตรงนี้นี่เป็นน้ำหอมโอเคให้พ่อจับของขวัญจากพ่อหนึ่งเซน่าจับอ่ะเซรีน่าจับน้องเซจับใครได้จากน้องเซเอาไว้ก่อนอันนี้น้องเซเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีอีก3อันพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดก่อนเปิด3อันแรกใครมาดูย้อนหลังนะคะอย่าลืมใครที่ได้รับรางวัลแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาคูเปิ้ลด้วยนะคะหรือไลน์ส่วนตัวก็ได้เปิดแล้วนะเดี๋ยวจะไปจดแล้วเขียนไว้ข้างหน้านะคะอันนี้เป็นชื่อคุณคุณาพรอินวันค่ะคุณาพรอินวันนะคะคุณาพรใครอยู่ไหมเอ่ยคุณาพรอินวันอยู่ไหมคะนะคะนี่สมัครเรียนคอร์สดีแล้วก็เข้าไว้คุณนาพรอินวันอยู่ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวครูเปิ้ลจะเขียนไว้นะคะแล้วก็ได้เป็นน้ำหอมตัวนี้นะคะแคปเจอร์เอาไว้นะคะแคปเจอร์แล้วแคปชื่อตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะนี่คนแรกยินดีด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยใครยังไม่อย่าเพิ่งพลาดเดี๋ยวมีอีกนะคะมีอีกหลายรางวัลเพิ่งแจกค่ะมาทันไหมนาทันค่ะนิวไลฟ์บอกว่ามาทันไหมนาทันอนุโมทนาบุญด้วยค่ะโอเคปะพามาแล้วสวัสดีค่ะรายชื่อที่2นะคะ
นี่รายชื่อที่2เป็นคุณแม่นะคุณแม่คุณแม่ให้เป็นสีชมพูเนาะคุณแม่ได้เป็นสีชมพูนะคะใครได้อันนี้จะเป็นสีชมพูนะเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยนะคะได้ค่ะมาดูย้อนหลังได้แล้วก็แคปเจอร์มาได้มาเป็นคุณณรินทร์รัตน์พรสวัสดิ์ค่ะณรินทร์รัตน์พรสวัสดิ์นะคะเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษกับครูเปิ้ลด้วยแล้วก็เป็นนักเรียน999ด้วยณรินทร์รัตน์พรสวัสดิ์นะคะชื่อ Facebook นะคะอยู่ไหมเอ่ยถ้าอยู่พิมพ์มาด้วยว่าอยู่นะคะแล้วก็ได้เนี่ยได้นี้ไปนะคะโอเคสมัครเรียน99ไว้ลุ้นค่ะลุ้นค่ะนะคุณมิวลุ้นลุ้นนะคุณมิวไลฟ์ลุ้นนี่นะคะคุณณรินทร์รัตน์พรสวัสดิ์ค่ะนี่นะคะแคปเจอร์ไว้แล้วก็อย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาหาครูเปิ้ลยินดีด้วยนะคะเนาะแต่ถ้าหลุดเดี๋ยวนะต้องบอกอย่างงี้ถ้าไม่ยอมทักมาหรือครูเปิ้ลติดต่อไม่ได้ถ้าหลุดหรืออะไรอย่างงี้เดี๋ยวเอามาปล่อยต่อนะก็ปล่อยต่อให้อันนี้อันตอนอันที่3ค่ะเป็นจากน้องเซน้องเซมาสิลูกเป็นขอเป็นน้องเซนำโชคค่ะใครดวงสมพงษ์พี่คนไหนดวงสมพงษ์กับน้องเซเนาะนะคะดูนะน้องเซดูสิพี่โอ้โหอนิชาจุงสงค่ะอนิชาชื่อนี้ค่ะอนิชาจวงสงอยู่ไหมคะอยู่ไหมใครอยู่ขอแสดงตัวก่อนพี่อนิชาเนี่ยเปิ้ลเห็นบ่อยมากเลยนะใน Facebook เป็นแบบคล้ายๆกับท็อปแฟนด้วยอ่ะนะคะท็อปแฟนด้วยอยู่ไหมคะอนิชาจวงสงค่ะจวงสงนะคะอนิชาอนิชาจวงสูงได้เป็นของน้องเซน้องเซรีน่าน้องเซรีน่าจับน้องเซรีน่าอยู่ไหมนะคะแคปเจอร์แคปเจอร์น้องเซถือหน่อยน้องเซถือน้องเซถือหน่อยให้พี่ๆหน่อยนะคะเจ้าอนิชาอยู่ไหมอยู่ไหมโอเคค่ะพี่นิวว่าสอบเรียนอิงกับครูเปิ้ลไว้26นี้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะโอเคแคปเจอร์ไว้อนิชาอนิชานะคะชื่อภาษาอังกฤษเป็นอนิชาจวงสูงนะคะผู้โทรหาน้าแมวหน่อยน้าแมวโทรมาไหนเมื่อกี้แม่โทรหาพี่เมื่อกี้อ่ะโอเคนะนี่นะคะชื่อนะนี่อนิชาจวงสูงเป็นอย่างนี้นะคะแคปเจอร์นะแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาอีก3รางวัลค่ะทุกคนใครรออยู่ใครรออยู่พิมพ์ลิปหน่อยพิมพ์ลิปสติกค่ะลิปสติกพิมพ์มาหน่อยว่าได้ใครอยากได้อวยพรมาเร็วๆเร็วน้องเซให้โชคลิปสติกอีก3อันนะคะจะเป็นสีส้มให้วันนี้ให้3รางวัลเลยสีส้มนะคะสีส้มสีชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้มนะคะส้มน้องเซจับให้หน่อยจับให้แม่หน่อยลูกน้องเซสีชมพูอ่อนสีออกแดงให้แม่คนหน่อยเอาล่างๆหน่อยเอาคนเอาอีกอันนี้นะคะนะคะใส่รายชื่อป้ายใส่เลยนะคะเป็นลิปสติก3รางวัลเอามา3คน3ชื่อเลยให้น้องเซจับให้น้องเซจับนะจับเลยนี่จับนี่นี่น้องเซรีน่าจับแล้วลูกดูหลุดจับเลยจับแล้วลูกเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวลูก3 I want 3 okay 3มาได้ขอให้ได้แล้วดวงสมพงษ์น้องเซใครจะตามน้องเซให้ได้แอนทรีได้มาแล้ว3อันอันนี้จะเป็นของคุณนี้นะดูสิขอบคุณน้องเซค่ะนะคุณน้องเซรีน่าลูกแม่นะคะเดี๋ยวทีละอันอยากได้เนาะริบเอาเป็นสีส้มก่อนสีส้มก่อนตามที่ครูเปิ้ลจับมาแล้วกันเนาะคนนี้ค่ะพัทยาปรินพโนมัยค่ะพัทยาปรินมโนมัยพัทยาปรินพโนมัยค่ะพัทยาปรินมโนมัยพัทยาปรินมโนมัยได้สีส้มนะคะเป็นสีส้มเขาบอกว่าไงอ่ะปูมีปากกาไหมปากกาบล็อกมีปากกาไหมไม่มีถามแม่แล้วกันนะคะมโนมัยโอเคได้เป็นลิปสีส้มนะคะได้เป็นลิปสีส้มเนาะรีบจับรางวัลเลยวันนี้จับรางวัลอย่างเดียวแจกอย่างเดียวค่ะอันนี้ลิปสีส้มเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนลิปสีส้มนะเป็นลิปกลอสสีส้มโอเคค่ะแล้วก็ลิปต่อมาเป็นลิปสีชมพูแล้วกันให้เป็นสีชมพูนะคะโชคดีนะคะโชคดีเป็นอันนี้อันที่2นะคะเปิดพร้อมกันเนาะคนนี้นะคะเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษครูเปิ้ลด้วยสมัคร999ด้วยชื่อคุณทอได้แต่อย่าถอยค่ะอยู่ไม่เอ่ยชื่อ Facebook ทอได้แต่อย่าถอยค่ะชื่อ Facebook ทอได้แต่อย่าถอย
ครอยากได้บ้างอย่าลืมสมัครเรียนคอร์สเรียนด้วยกันนะคะคอร์สเรียนวิถีทางสู่มาดามฝรั่ง999รายชื่อจะอยู่ในนี้ค่ะเราเอาลูกศิษย์นักเรียนทุกคนมาจับฉลากนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามครูเปิ้ลเดี๋ยวครูเปิ้ลมีไลฟ์สดแจกหน้าเพจด้วยนะคะอยู่มั้ยใครอยู่นะคะถ้าอยู่นะคะแคปเจอร์ไว้เลยนะคะแคปเจอร์ลิฟฟรีนะคะลิฟฟรีค่ะพอได้ประหยัดถอยอันนี้คนที่2นะคะโอเคยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนที่3คนที่3นี่เลยคนที่3มาดูกันคุณลักจีบีค่ะชื่อ Facebook ลักจีบีลักกี้จริงๆนะคะลักนะคะน่าจะชื่อลักน่าจะมาจากลักกี้แน่เลยลักจีบีนะคะนี่อยู่ในลักจีบีค่ะเดี๋ยวครูก็จะเขียนเอาไว้ให้อันนี้เดี๋ยวครูเขียนอันนี้น่าจะเป็นลิฟส้มแดงลิฟชมพูแดงลิฟแดงนะคะอันนี้คนนี้ได้เป็นลิฟอะไรเอ่ยสู้ได้ประหยัดถอยนี่น่าจะเป็นลิฟชมพูแคปเจอร์เอาไว้นะคุณรักจิ๊บค่ะนี่นะคะตามนี้เลยรักจิ๊บนะคะได้เป็นลิฟสีชมพูแดงนะคะเป็นลิฟก้อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็วันนี้แจกให้หมดแล้วนะคะ6รางวัลใครที่ยังไม่ได้อยากให้แจกอีกไหมอยากให้แจกอีกไหมเอาอีกไหมพี่หน่อยเอาอีกไหมยังมีอีกยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดวันนี้ก็คือคิดว่าเป็นคลิปส่งท้ายก่อนเพราะว่าบางทีอยู่บ้านเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างทำไม่ค่อยได้มาออกมาไลฟ์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ก็เลยอยู่กับที่บ้านที่บ้านเต็มเลยดูที่บ้านนะคะที่บ้านครอบครัวมาแล้วนะคะเดี๋ยวพากันไปทานข้าวเลยวันนี้ก็เลยบอกว่าน้อยอยากได้น้อยเดี๋ยวครูเปิ้ลจะเอามาแจกอีกเรื่อยๆถึงแม้ครูเปิ้ลกลับไทยนะคะแต่ของฝันของฝากครูเปิ้ลไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวให้น้องแอดมินเขาส่งให้นะคะไม่มีปัญหาเลยเนาะแล้วก็ฝากรบกวนนะคะไม่ใช่รบกวนหรอกฝากช่วยติดตามครูเปิ้ลอย่าลืมกดติดดาวกดหน้าเพจเวลาที่เจอไลฟ์แบบนี้นะคะนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสายขอนะคะความสัมพันธ์กับหนุ่มฝรั่งใครอยากมีความรักที่ดีนะคะมีครอบครัวที่ดีหรือว่ามีความคิดที่ดีmindsetที่ดีหรือมีพลังคิดบวกมาติดตาม Facebook นะคะ Facebook Page Fan Page นี่ด้วยกันกับครูเปิ้ลนะคะก็จะเจอครูเปิ้ลน้องเซรีน่าพิริกาแล้วก็ครอบครัวของครูด้วยนะคะในบางครั้งเนาะโอเคนะคะด้วยเราอยากได้ลิฟต์เนาะอดเลยเดี๋ยวคราวหน้านะนิวนะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวครูเอามาแจกอีกแล้วก็รายชื่อเรามีอยู่ในนี้ละนะแล้วก็มีรายชื่อเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวมาแจกหน้าไลฟ์อีกวันนี้ขออนุญาตแจกให้สำหรับผู้โชคดีที่เข้าเรียนด้วยกันในคอร์สเรียนนี้ก่อนเนาะโอเคไหมนะคะก็มาติดตามกันแล้วก็ยังมีหน้าเพจนี้ก็ยังจะมีเคล็ดลับหลักในการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนาะพวกครูเพิ่งสอนภาษาอังกฤษด้วยใครอยากที่จะพูดคุยสนทนากับชาวต่างชาติได้อยากมีแฟนต่างชาตินอกจากจะบางคนนะมาเรียนกับครูเพิ่งก็คือครูเพิ่งอยากเรียนภาษาอังกฤษนะคะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอครูเพิ่งยังแถมฟรีคอร์สเรียนติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งด้วยนะเพราะฉะนั้นเพจนี้ให้ความรู้อย่างจริงใจให้อย่างจริงๆนะเรียนภาษาอังกฤษไม่พอนะยังสามารถนำไปต่อยอดมีโอกาสนะคะได้เปิดโอกาสพบเจอกับหนุ่มต่างชาติต่างแดนเรานำภาษาเราไปใช้นะคะแล้วก็พูดคุยได้อย่างมั่นใจนี่คือวัตถุประสงค์ของเพจนี้เลยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันได้ใหม่มาโชคดีแบบนี้กันใหม่เดี๋ยวจะนำของฝากดีๆนะคะมาฝากลูกเพจมาฝากแฟนเพจ FC แฟนคลับทั้งครูเปิ้ลและน้องเซรีน่ากันใหม่นะคะเนาะพี่บอกว่าอยากเจอครูเปิ้ลที่สกทม.ก่อนกับสวีเดนเจอเด้อครูเปิ้ลตัวเองสะดวกไหมคือครูเปิ้ลนะคะน่าจะได้ขึ้นไปแถวน่าจะเป็นเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะหรือแถวยูเนียนมอลล์วันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งแต่ว่าน่าจะไปถึงแถวนั้นอ่ะน่าจะประมาณช่วงบ่ายนะอาจจะเป็นบ่ายหนึ่งหรือบ่ายสองนี่แหละเพราะจะไปแต่เช้าเลยอาจจะเป็นช่วงบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้เลยจะอยู่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือแถวยูเนียนมอลล์ยังไม่รู้จะไปตรงไหนนะก็เลยน่าจะอยู่ประมาณนั้นอ่ะนะคะเพราะว่าน้องที่ไปส่งด้วยน่ะนะคะอยากจะไปเดินชมยูเนียนมอลล์ไปช้อปปิ้งก่อนกลับอะไรประมาณนั้นครูเปิ้ลก็เลยว่าจะไปแถวนั้นคุณนิวอยู่ที่นั่นไหมคะอยู่แถวนั้นไหมนะคะถ้าอยู่แถวนั้นก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าน่าจะถึงนะแล้วก็รถไฟฟ้าถึงได้ตรงนั้นเดี๋ยวถ้าเนี่ยถ้าอยู่แถวนั้นเดี๋ยวครูเปิ้ลแจ้งบอกว่าเฮ้ยอยู่พี่กัดอยู่ตรงนี้นะตัวเองอยู่ตรงไหนอ่ะมาอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วแบบว่าแวะมาหามาทักทายนะมาส่งพลังก่อนมาส่งพลังสายขอแล้วจะได้รู้และเข้าใจคือจะได้แบบมีพลังอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงส่งพลังกันนะคะครูเปิ้ลเป็นกำลังใจแล้วเป็นกำลังใจให้เสมอทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อส่งกำลังใจให้สาวๆสายขอทุกคนนะคะโอ้คุณพ่ออยู่โน้นนะคะอ่ะน้องเซอ่ะก่อนกลับค่ะเซฮายกับลูกนะคะโอเคนะอินบ็อกซ์เข้ามาหาเปิ้ลได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะ
เรียนสวมสอบถามข้อเรียนต่างๆหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวเราพูดคุยกันปรึกษาสายฝอได้เหมือนกันเนาะโอเคทิ้งข้อความมาไว้ก่อนว่นว่างเมื่อไรจะเข้าไปตอบทันทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะรอช้าหน่อยบางทีอาจจะไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าว่างเมื่อไรจะเข้าไปตอบทันทีแน่นอนนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวจะส่งอะไรส่งนี่น้ำหอมและลิปสติกให้สำหรับผู้โชคดีทุกคนนะคะใครได้รับอินบ็อกซ์เข้ามาด้วยไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันมาแจกกันคราวหน้าอีกสวัสดีค่ะ